วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียได้แจ้งความต้องการของรัสเซียเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสันติภาพที่กำลังมีการเจรจากันระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนเนี่ยครับโดยทางด้านปูตินนั้นได้มีการแจ้งเรื่องนี้ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ราวครึ่งชั่วโมงกับทางด้านเรเซฟ ทอยิป เอร์โดกันผู้นำของตุรกีซึ่งวางตัวเป็นคนกลางในการหาทางออกให้กับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างทางด้านรัสเซียและก็ยูเครนโฆษกและที่ปรึกษาของผู้นำตุรกีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับบอกว่าความต้องการของรัสเซียนั้นแบ่งออกเป็น2ประเด็นโดยในประเด็นแรกเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับยูเครนนั่นคือการที่ยูเครนจะต้องวางตัวเป็นกลางและต้องไม่ยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ข้อเรียกร้องอื่นๆภายใต้ประเด็นดังกล่าวนั้นยังรวมถึงการที่ยูเครนต้องเข้าถูกกระบวนการปลดอาวุธเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียและยังคงต้องปกป้องคนที่พูดภาษารัสเซียในยูเครนและต้องดำเนินการในสิ่งที่ปูตินให้คำจำกัดความว่าขจัดความเป็นนาซีประเด็นดังกล่าวนั้นถูกสื่อตะวันตกระบุว่าเป็นข้อเรียกร้องเพื่อรักษาหน้าของกองทัพรัสเซียเป็นส่วนใหญ่ขณะที่เรื่องนาซีก็เป็นข้อเรียกร้องที่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดอย่างรุนแรงต่อประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนที่เป็นชาวยิวและก็มีญาติที่เสียชีวิตในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวด้วยแต่ว่าฝ่ายตุรกีเชื่อว่าเซเลสกี้น่าจะสามารถยอมรับข้อเสนอในประเด็นแรกได้ประเด็นที่2นั้นเนี่ยครับเป็นประเด็นที่มีความยากลำบากนะครับคือความต้องการในเรื่องที่2ที่เกี่ยวข้องกับสถานะดินแดนในภูมิภาคดอนบาสซึ่งแยกตัวออกไปจากยูเครนแล้วโดยที่รัสเซียนั้นได้เพิ่งประกาศรับรองอธิปไตยของโดเนสและลูฮานไปก่อนหน้าที่จะมีการใช้กำลังทหารนั้นเนี่ยเข้าปฏิบัติการในยูเครนนั่นเองรวมถึงพูดถึงแหลมไครเมียซึ่งที่ปรึกษาของผู้นำตุรกีนั้นไม่ได้ให้รายละเอียดในเรื่องนี้มากนักอย่างไรก็ดีเนี่ยข้อสันนิษฐานก็คือว่ารัสเซียน่าจะเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนสละดินแดนในยูเครนตะวันออกซึ่งจะกลายเป็นประเด็นร้อนที่ต้องมีการถกเถียงกันอย่างมากนอกจากนี้รัสเซียนั้นยังคงจะต้องให้ยูเครนใช้การรับรองอย่างเป็นทางการว่าไครเมียซึ่งรัสเซียได้ผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อปี2557นั้นเป็นของรัสเซียอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นประเด็นที่ไม่ง่ายนักสำหรับยูเครนที่จะยอมรับเรื่องนี้ระหว่างการหารือทางโทรศัพท์นั้นเนี่ยผู้นำของรัสเซียยังบอกด้วยนะครับว่าจะต้องมีการเจรจาแบบพบหน้าค่าตากันระหว่างตัวเขากับทางด้านประธานาธิบดีของยูเครนเสียก่อนจึงสามารถทำข้อตกลงสันติภาพในประเด็นที่มีการพูดคุยกันได้ซึ่งเซเลนกี้ได้แสดงความพร้อมที่จะพบกับปูตินมาก่อนหน้านี้แล้วหลายฝ่ายมองว่าข้อเรียกร้องของปูตินไม่ได้รุนแรงอย่างที่บางคนหวาดกลัวและดูเหมือนแทบจะไม่คุ้มกับความรุนแรงการนองเลือดและการทำลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนแต่สำหรับยูเครนนี่ยังคงเป็นสิ่งที่น่าวิตกกังวลอย่างร้ายแรงเพราะหากไม่มีการจัดการในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของข้อตกลงอย่างระมัดระวังปูตินหรือว่าผู้สืบทอดอำนาจของเขาก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการบุกยูเครนอีกครั้งกระนั้นก็ดีการจัดทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างทางด้านรัสเซียแล้วก็ยูเครนนั้นเนี่ยครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถตกลงกันได้แม้ว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อยุติการนองเลือดที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้ไปก่อนแล้วก็ตามนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้รัสเซียนั้นยื่นข้อเสนอชัดเจนในการเจรจาถ้าว่ายูเครนนั้นรับได้การเจรจาก็น่าจะจบลงด้วยดีแต่ว่าถ้าทางด้านผู้นำของยูเครนก็คือเซเลนสกี้นั้นยังคงถ่วงเวลาอยู่แบบนี้สถานการณ์ก็จะยิ่งย่ำแย่มากขึ้นทุกวันครับ